่อนที่จะมีการโหวตเนี่ยเพื่อไทยควรจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นทางการร่วมกับคือผมว่าหยุดแถลงข่าวได้ทีให้จบก่อนแล้วมาคุยดีกว่าไม่ถึงว่าคือไม่ก็มัดเช้าแล้วก็พอสายก็มากินกาแฟโชว์กันอย่างนี้มันพอแน่นะมันคนชาวบ้านรำคาญแล้วนะเมื่อไหร่จะจบสักทีเอาไว้จบแล้วมาเถอะผมไม่บอกว่าท่านประธานสภาก็รอให้เขาจบแล้วค่อยมาเดี๋ยวอย่างนี้ทุกทีคนชาวบ้านผมเรียนตลอดว่าชาวบ้านเขารู้สึกรำคาญแล้วซึ่งอย่าให้อารมณ์ชาวบ้านไปถึงขนาดนั้นว่ารำคาญนะครับแล้วก็ไอ้ทุกทีก็คือได้ไม่ได้ก็ราคาต่อรองมีมันจ่ายมันเสียกันจนหมดสตังค์แล้วมันเอาไว้จบได้ทีนั้นก็เดี๋ยวก็ยุ่งกันอีกมันควรจะมีการนั่งโต๊ะแถลงข่าวระหว่างเพื่อไทยกับคือต้องจบแล้วนะคืออย่าไปนัดแถลงข่าวบ่อยๆอย่างที่ผมเห็นมานะที่เราเห็นนะพอเจอกันทีก็แถลงทีใครมาทีก็แถลงทีอันนี้มันนัดแถลงข่าวไม่ใช่นัดจะทำงานกันผมก็คิดว่าดีสุดก็สามสี่วันนี้มีเวลานะก็หาที่เงียบๆคุยกันไม่ต้องบอกสื่อก็ได้คุยง่ายจบแล้วมาทีเดียวนะเดี๋ยวโผล่แผลบๆเราก็ไม่ต้องไปตามไม่ต้องหายใจกันไปหายใจยาวๆสบายๆแล้วแถลงทีเดียวมันจะได้จบไม่อยากประเมินนะแต่ว่าก็เห็นผมนะคือคนตั้งใจที่จะไปตั้งรัฐบาลแล้วก็ต้องแบ่งภารกิจกันไม่ใช่รัฐบาลคนเดียวรัฐบาลคนเดียวหัวหน้าแบ่งตำแหน่งลูกพรรคได้นี่เป็นรัฐบาลผสมซึ่งผสมก็ต้องคิดตั้งแต่ว่าระดับที่ยืนได้ในสภาเป็นเสียงข้างมากแล้วก็งานไหนควรจะมอบกับใครดูหน้าตาเข้ามาแล้วก็ว่าไปเพราะไอ้นั่นคือการตั้งรัฐบาลแต่การที่มาเจอกันแล้วก็แยกย้ายกลับโดยไม่ตกลงอะไรนั่นพบกันได้ร้อยครั้งคือให้รอบคอบเพียงแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับใจผมนะครับท่านประธานรัฐสภาควรฟังสักนิดว่าพรรคเพื่อไทยเขาพร้อมวันไหนแล้วค่อยนัดอย่าเพิ่งไปกำหนดกดดันเขาว่าต้องวันที่22นะถ้าเขาบอกขอเวลาเพิ่มอีกวันท่านก็ต้องเลื่อนอีกเพราะแน่ๆก็ฟังที่คนที่มีอำนาจพรรคเพื่อไทยว่าเขาพร้อมที่จะตกลงเรื่องเสนอตัวนายกและก็วิสัยทัศน์นายกในวันไหนท่านประธานก็ค่อยนัดวันนี้ก็ได้แล้วก็ทีเดียวจบแต่ถ้านัดแล้วเกิดไม่จบขึ้นมาจะยุ่งใหญ่เลยครับเนี่ยการเมืองก็จะเปลี่ยนไปคือถ้าไหลจากคนที่เขาเสนอมาคนแรกคนที่สองที่สามไม่แน่จะอยู่ไม่อยู่อย่างนี้ก็ไปพรรคที่สามเลยซึ่งต้องให้เวลาพรรคเพื่อไทยเขาจัดการขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ